สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความดันในของไหลนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสรุปความรู้ที่ได้จากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้สมการนะครับเป็นความดันในของไหลนะครับหรือถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราพิจารณาเป็นของเหลวก็ได้นะครับความดันของเหลวเนี่ยก็จะเป็นไปตามสมการ P แล้วก็ Rho GH ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็จะ discuss นะครับ physical meaning นะครับหรือความหมายของสมการนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความดันในของเหลวเนี่ยก็จะขึ้นกับนะครับ3ตัวแปรนี้นะก็คือ Rho G แล้วก็ H ถูกไหมครับซึ่งมันก็จะขึ้นกับชนิดของเหลวเนาะเพราะว่าของเหลวแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความดันแน่นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นกับความลึกจากผิวของเหลวนะครับหรือว่าจะพูดอีกในหนึ่งว่าเป็นความสูงของของเหลวที่กดทับจุดนั้นก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือสนามโน้มถ่วงนะครับหรือค่า G นั่นเองหรือจะบอกว่าเป็นความเร่งโน้มถ่วงก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดิสคัสสมการนี้นะครับได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาสมการนี้นะครับไปอธิบายปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นอันนี้นะครับสมมติว่ามีน้ำนะครับอยู่ในบ่อนะครับเขาให้เรียงลำดับนะครับความดันในน้ำนะครับที่จุด A และ B และ C นะครับให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะครับทีนี้เราลองดูนะครับที่จุด A และ B และ C เนี่ยมันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยความเร่งโน้มถ่วงมันก็เท่ากันนะครับแล้วก็อยู่ในน้ำเหมือนกันด้วยเพราะนั้นเนี่ยความหนาแน่นของเหลวก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโลกับ G เนี่ยเท่ากันจะต่างกันที่ค่า H ถูกไหมครับก็คือจุด A และ B และ C เนี่ยอยู่ในความลึกที่ไม่เท่ากันหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือมีความสูงของน้ำที่กดทับไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่าจุด A อยู่ลึกสุดนะครับรองมาก็เป็นจุด B และ C ตามลำดับเพราะนั้นเนี่ยความดันในน้ำที่จุด A ก็จะมากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นจุด B และ C ตามลำดับนะครับเราลองดูสถานการณ์ต่อมานะครับสมมติว่าถัง3ใบนี้นะครับเป็นถังที่มีรูปทรงเหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็บรรจุของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยความสูงของของเหลวก็จะเท่ากันทั้ง3กรณีนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าความดันในของเหลวที่ก้นถังนะครับของถัง A B และ C เนี่ยอันไหนมันมากน้อยกว่ากันนะครับจากสถานการณ์นี้เราก็จะเห็นว่าทั้ง3กรณีนะครับก็จะมีความสูงของของเหลวเท่ากันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย H ก็เท่ากันนะครับแล้วทั้ง3กรณีเนี่ยก็คือถัง3ทั้งนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยค่า G ก็เท่ากันนะครับเพราะนั้นจะต่างกันที่ค่า Rho ถูกไหมครับหรือว่าความหนาแน่นของของเหลวนะครับทีนี้เนี่ยจากที่เรามีความรู้มาแล้วว่าความหนาแน่นของน้ําทะเลเนี่ยก็จะมากกว่าน้ำถูกไหมครับแล้วความหนาของน้ำเนี่ยก็มากกว่าน้ำมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียงลำดับความหนาแน่นเนี่ยน้ำทะเลก็มากที่สุดรองลงมาก็น้ำนะครับน้อยสุดก็จะเป็นน้ำมันตามลำดับนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากสมการ P เท่ากับ Rho GH เนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่าความดันในของเหลวที่ก้นถังนะครับถัง A เนี่ยมากที่สุดนะครับไอ้ส่วนนะครับถัง C เนี่ยมากที่สุดรองมาก็จะเป็นถัง A แล้วก็ถัง B ตามลำดับนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากสถานการณ์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เรียนเข้าใจนะครับความหมายของความดันในของเหลวนะครับมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเข้าใจสมการ P และก็ Rho GH มากขึ้นนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ